เราอยู่ในสถานการณ์เผชิญโควิด19มาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ในภาวะที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคเนี่ยผมก็เชื่อว่าปัญหาทำให้เราเกิดปัญญาเราไม่เชื่อว่าปัญหาคือสิ่งที่มาทำร้ายชีวิตเราได้ดังนั้นวันนี้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดมา2ปีมันก็จะมีภาพทั้งความสำเร็จแล้วก็จะมีอุปสรรคให้เราได้พิสูจน์ปัญญาในการเผชิญปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายที่นักการศึกษาของพวกเราที่จะต้องคุ้นคิดว่าเราคงหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องเผชิญการที่จะให้การศึกษาเด็กคนหนึ่งให้เขาเจริญเติบโตไปในวันข้างหน้าเพื่อเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญของชาตินั้นต้องอาศัยทั้งปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ที่นักการศึกษาพวกเราต้องคุยกันวันนี้ก็คือหนึ่งทำยังไงจะทำให้เด็กไทยทุกคนนั้นมีความรู้เพื่อให้เขาเหล่านั้นเอาความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือเราเรียกว่าทักษะชีวิตและในขณะเดียวกันถ้าเขามีความรู้มีทักษะชีวิตที่ดีแล้วทำยังไงเขาจะเอาความรู้และทักษะชีวิตที่เขามีนั้นไปอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มีอาชีพการงานที่ดีได้นั่นคือความปรารถนาขั้นพื้นฐานเราจึงมีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราต้องการให้เด็กเกิดขึ้น3อย่างนี้และผมมีความเชื่อว่าวันนี้ทุกคนทุกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนพอเขียนทุกท่านรวมทั้งคุณครูมีความเข้าใจตรงกันแต่วันนี้มันมีโควิดมาเป็นอุปสรรคทำให้เรานั้นไม่สามารถจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามจะร่วมกันเรียนรู้ว่าวันนี้ถ้าโรงเรียนเราออนไซต์ไม่ได้เราจะทำทุกส่วนเป็นโรงเรียนได้อย่างไรนี่คือความท้าทายใหม่ที่อยากจะฝากทุกท่านในวันนี้ว่าเราจะปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูได้อย่างไรหรือเราจะเปลี่ยนพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนหรือคนเฒ่าคนแก่มาสอนลูกหลานแทนการศึกษาในระบบออนไซต์เราได้อย่างไรโดยที่นักเรียนไม่ได้เสียโอกาสและมีคุณภาพไม่แตกต่างจากเดิม